พูดมีตั้ง16 ข้อเพิ่งได้มา7 ข้อเองครับที่หนองคายฝนตกแบบพรมน้ำมนต์แป๊บเดียวก็ครึ้มทั้งวันโอเคไม่มีฝนนะสรุปแล้วประเทศไทยไม่มีฝนนะเห็นอุตุเขาประกาศตูมๆไม่ใช่เหรอลุงก็ไม่ได้อ่านหรอกในเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่ลุงเรื่องอุตุลุงไม่ค่อยดูไม่ค่อยติดตามยกเว้นพายุไอ้ปลาบึกนะแน่มากเลยมีเรื่องเดียวในรอบ50 ปี100 ปีอุตุที่แม่นนะ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 ที่แม่นมีเรื่องเดียวผมว่าตั้งแต่ตั้งกรมมานะมั้งตรงนั้นก็ไอ้ปะไปงั้นแหละ นะหมดแล้วไม่มีแล้วนี่อ้าวถามถ่ายไปมาต่อเปลี่ยนเรื่องนะทีนี้นะมาเป็นเรื่องหลุมดำหลุมดำหลุมแดงที่เขาว่าไอ้เรื่องของจักรวาลที่เขาไปเจอกันจังโอ้สุดท้ายแล้วเรื่องหลุมดำเนี่ยครับฟังกันหลายสำนักนู่นนี่นั่นสารไม่เคยตรงกันจักรทีหนึ่ง ไม่เคยตรงกันสักทีหนึ่งมันคืออะไรกันดีนะครับที่จริงโอเคลองฟังในกรอบนี้ลองดูครับท่านอยู่หน้าจอที่โรงครับเรื่องนี้ผมว่าเรื่องใหญ่นะเรื่องผมจะพูดเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่นอกโลกนะในโลกไม่เขียวนะก็คือเรื่องที่เขาว่าแกแล็กซี่เนี่ย1แกแล็กซี่มันมีดาวฤกษ์ทั้งดาวนพเคราะห์นะไม่รู้กี่แสนล้านดวงก็แล้วกันต่อ1แกแล็กซี่นะครับมันมี2แกแล็กซี่มันก็เคลื่อนที่มาใกล้กันแล้วมันก็ฟ้อนรำกันฟ้อนรำคือมันจะรวมกันนั่นเองครับมันจะทูอินวันไงฟ้อนรำกันสุดท้ายก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวฟังให้ดีตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของอนิจจังสิ่งใดๆเกิดขึ้นนะจะต้องเปลี่ยนแปลงไปขาที่เป็นบิ๊กแบงจากเล็กมันก็เป็นใหญ่นะเป็นเอกภพทีนี้พอมันไปสุดขั้วแล้วมันไปต่อไม่ได้เหมือนกับโยนก้อนหินไฟแช็กขึ้นไปข้างบนมันไปต่อไม่ได้ก็ตกมาที่เดิมทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่มันระเบิดครั้งแรกบิ๊กแบงเนี่ยแบบเปรี้ยงไปปื๊ดมันสุดแล้วมันสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วครับมันก็ต้องรวมกลับคืนมานั่นเองหน้าวันนี้ทางด้านกลุ่มจักรวาลวิทยาเขายังพูดหน้าตาเฉยอยู่นะว่าเอกภพยังขยายตัวไม่หยุดเขาว่าแต่ลุงบอกว่ามันหดตัวแล้วนะมันจะกลับเข้าที่เดิมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องกาแล็กซี่ที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับสองตัวมันจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับโอเคนะทีนี้กลับมาถึงโลกของเราคำถามมีว่าทำไมโลกมันถึงร้อนกว่าปกติใช่ไหมทางโลกเขาก็บอกว่าเป็นเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะแยะมากมายกายกองสารพัดก๊าซนั่นนะครับก๊าซเรือนกระจกนู่นนี่นั่นสารพัดลุงบอกว่าสำหรับลุงนะก็ต้องยึดแนวทางของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ไว้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดาถ้าเราพูดอย่างฝั่งเราฝั่งท่านของผมนะก็คือโลกเราเนี่ยมันก็เล็กลงสลายลงสลายลงก็แปลว่ามันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เข้าไปเรื่อยๆพอเวลาเข้าใกล้
มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันก็ร้อนขึ้นนั่นเองครับใช่ไหมมันก็ร้อนขึ้นนั่นเองหรือจะบอกว่าเล็กโลกใบนี้มันเล็กลงก็ได้โลกนี้มันเล็กลงขนาดมันเล็กลงพอเวลาพูดคำว่าเล็กลงมันก็เข้ามาสู่หลักของนิวตันหลักของความโน้มถ่วงหรือหลักของการดูดผลักนะไอ้ตัวใหญ่ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันใหญ่มันมีแรงดูดเยอะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงมากนั่นเองส่วนโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันก็มีแรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้มันก็พยายามรักษาโลกตัวเองเอาไว้ไม่ให้ไปไหนนะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะเล็กโลกนี้มันเล็กกว่าดวงอาทิตย์มันก็สู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้จึงถูกดวงอาทิตย์ดูดอีกนี่คือแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดของนิวตันครับอธิบายความเทหะวัตถุใดๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศไอตัวเทหะวัตถุตัวนั้นมันจะมีพลังต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดนะกับขนาดและระยะห่างจากกันคำว่าระยะห่างหมายความนี้ครับอย่างถ้าหากว่าดวงอาทิตย์หนึ่งดวงใช่ไหมถ้าหากว่ามีดวงจันทร์กับโลกอย่างเงี้ยดวงจันทร์นี่มันจะเล็กกว่าโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแรงดูดแรงผลักมันก็จะอะไรล่ะไอ้ดวงจันทร์มันจะมีแรงดูดแรงผลักน้อยมีพลังน้อยก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดไปมันจะดูดเข้าไปทั้งพวงให้รู้ว่ามันจะดูดไปทั้งพวงเพราะว่าโลกนี้มีบริวารอยู่กี่ดวงมันก็ไปทั้งพวงเนี่ยนะไม่รู้มันไปถ้าเป็นไก่นะเอาทั้งคอกเลยใช่ไหมทั้งแม่ไก่ลูกไก่ไปหมดเลยทั้งพวงเหมือนกับจักรวาลเหมือนกันเวลามันจะไปก็เคลื่อนที่เป็นทั้งพวงจักรวาลรวมทั้งดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมันไปทั้งระบบนะหลุมดำเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะเวลามันดูดดาวฤกษ์อะไรต่างแต่ละดวงมันก็ไปทั้งหมดเข้าสู่หลุมดำเหมือนกันพอนึกออกไหมครับตอนนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกว่ากาแล็กซี่มันก็ไปทั้งพวงกาแล็กซี่แหละครับไปรวมกันมันไปทั้งพวงใหญ่เลยมันไม่ได้แยกนะแค่ว่าระบบมันเป็นอย่างนั้นโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเวลามันไปทั้งหมดทั้งโลกทั้งใบนี้เพราะสิ่งของใดๆที่อยู่ในโลกใบนี้มันก็ต้องเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ไปทั้งหมดเหมือนกันลักษณะนี้มันตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดๆเกิดย่อมมีตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออนิจจังกฎอนิจจังนั่นเองครับกฎธรรมชาติเป็นของธรรมดาแต่ในกรอบของโลกของจักรวาลเนี่ยมันถึงเวลาที่มันจะเข้าสู่ที่เดิมแล้วคล้ายๆกับว่าพอเวลามันเจริญสุขีก็เข้าสู่ที่เดิมนั่นเองวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้ก็เข้าสู่ธรรมชาตินั่นเองทำนองเดียวกันถ้าหากว่าจะเข้าใจตามแนวทางนี้มันก็ได้นะนี่เป็นต้นแม้ว่ามันจะไม่รู้สึกรู้สาขณะที่โลกมันหมุนเนี่ยจะไม่มีใครบ้างที่รู้สึกว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองไม่มีใครรู้สึกบ้างนะครับไม่มีใครรู้สึกถ้าจะยกเว้นลุง ลุงรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนนะครับใช่ไหมนี่คือความต่างของใครต่อใครมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะไม่เหมือนกันนะอย่าไปสรุปว่ามนุษย์เหมือนกันนะไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับยังไงก็ไม่ได้จะอธิบายผ่านวิธีไหนก็ไม่ได้ยิ่งอธิบายผ่านวิชาชีวะยิ่งไม่ได้เลยเพราะมันมีพวก RNA DNA มันนะ DNA ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว RNA ยิ่งหนักยิ่งไม่เหมือนกันเสร็จถ้ายิ่งพูดผ่านฟิสิกส์ยิ่งไม่เหมือนกันเลยพอเวลาไปหาพวกอิเล็กตรอนโปรตอนไปหาพวกควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กนี่ไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่มีทางเหมือนกันได้เลยอะไรทำนองนี้มันจะละเอียดกว่ากันเยอะแยะมากมายกายกองกับสิ่งเหล่านี้นะมาลองทำความเข้าใจอย่างที่ลุงได้เล่าสู่กันฟังท่านก็ลองพิจารณาดูอย่าเชื่อลุงนะลุงไม่ใช่นักวิชาการนะที่พูดมาเนี่ยลุงพูดเกินนั้นแหละครับเป็นนักวิชาเกินไปทั้งหมดเกินเขาไปเรื่อยเลยเกินเขา นะคนตามทันก็ไปตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราเดินนำหน้าไปใครจะด่าเมียพ่อตามหลังก็เชิญตามอัธยาศัยประมาณ
เราแกล้งไม่ได้ยินกันแล้วกันประมาณนั้นใช่ไหมก็จะด่าเมียพ่อตามหลังแล้วก็ถือว่าเราแกล้งไม่ได้ยินได้ยินก็แกล้งไม่ได้ยินเอาประมาณนั้นมันก็ไม่มีไม่ต้องวิตกกับเพื่อนใช่ไหมล่ะ